บิ๊กเอ็มกริตริศเปิดสถานะหัวใจหลังซุ่มแอบคบดูใจกับนักร้องรุ่นพี่หลังจากที่สาวลาล่าอาสยามได้โพสต์ภาพที่นักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับตัวเองว่าจีบครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเอาแล้วมีผู้มาขอจีบรับคำขอแล้วนะจ๊ะบิ๊กเอ็มซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบล่าสุดได้มีโอกาสพูดคุยกับเพลงหนุ่มบิ๊กเอ็มก็เลยต้องขอถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเผยว่าประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงการแซวเล่นเท่านั้นและคงไม่ได้เดินหน้าจีบกันต่อเป็นพี่น้องในวงการดีกว่าหลังจากไปแซวเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีโอกาสพูดคุยแต่อย่างใดซึ่งเจ้าตัวบอกต่อว่าตนกับพี่ลาล่าเคยเจอกันเมื่อ4 ปีที่แล้วในงานรับรางวัลหนึ่งโดยทางพี่ลาล่าเขาก็บอกว่าปลื้มชื่นชอบเราและติดตามผลงานของเราอยู่มันทำให้ตนรู้สึกดีใจและหนุ่มบิ๊กเอ็มก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นละครด้วยกันส่วนโอกาสจะจีบต่อไหมเจ้าตัวก็ตอบกลับว่าคงไม่มีแน่นอนที่ทุกคนเห็นเป็นการแซวสนุกเฉยๆเพราะตนเป็นคนที่ชอบแซวอยู่แล้วและเห็นพี่ลาล่ามาเอ่ยชื่อตนชัดเจนก็เลยหยอดกลับไปสักหน่อยด้านลาล่าอาสยามประเด็นที่เจ้าตัวรู้สึกดีใจมากถึงขั้นโพสต์ลง IG ก็เนื่องจากเจ้าตัวไปคอมเมนต์ใน IG ของนักแสดงหนุ่มอย่างบิ๊กเอ็มกริตริศว่าบอกบิ๊กเอ็มหน่อยว่าพี่สวยรวยและโสดมากซึ่งทางหนุ่มบิ๊กตอบกลับว่าจีบครับเรื่องนี้ก็ทำให้เอาสาวลาล่าออกอาการดีใจจนออกนอกออกตาหัวใจพองโตเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาตอบและเจ้าตัวบอกว่าติดตามเพลงหนุ่มอยู่แล้วก็เห็นตามงานกันบ้างและยอมรับว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มเป็นสเปค